นี่ค่ะพ่อมือนี่ก็เล่าพัฒนาเนาะค่ะวันที่7เนาะค่ะพฤศจิกายน65เนาะพ่อเนาะมือนี่ก็มาเที่ยวเล่ากันอีกเนาะค่ะพ่อครับผมค่ะเดี๋ยวหนูเขียนวันที่แป๊บนึงค่ะ7พ.ย.เนาะค่ะลาพัฒนาเนาะค่ะมื้อนี้ลาวพัฒนาสวยงามมากบ่พ่อว่ามันสวยทุกมวลเลยแต่มันก็ไม่เข้าบ่เป็นหยังค่ะมีเขามีรุดเนาะมื้อนี้ก็บ่แน่ล่ะค่ะอ้าวก็ต้องประกวดตามเคยค่ะพ่อพร้อมแล้วค่ะวิ่งหนึ่งวิ่งบนล่างเนาะค่ะพ่อบนล่างนี่หนึ่งค่ะมีแปดค่ะมีสี่ค่ะเด่นที่หนึ่งกับสี่เด่นหนึ่งกับสี่เนาะค่ะครับค่ะแบบคู่จ้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งค่ะสี่สองค่ะพ่อสี่สามค่ะสี่แปดค่ะพ่อสองหนึ่งสองหนึ่งหกแปดค่ะครับหมดแล้วครับค่ะมีอยู่2 4 6 7ชุดนะพ่อนะครับค่ะสามตัวมีสองชุดสามตัวมีอยู่สองชุดเนาะค่ะ5 8 4 5 4 8 5 4 8 1 2 1หนึ่งสองหนึ่งวันนี้สิหามบ่เฮ้ยพ่อวันจันทร์ไม่รู้เลยค่ะลองดูค่ะพ่อเป็นที่หนึ่งสองหนึ่งเด่นตัวค่ะสำหรับเลขสองตัวเด่นอยู่ที่สี่ศูนย์สี่ศูนย์นะค่ะสี่สองค่ะแล้วก็สองหนึ่งค่ะพ่อหกแปดค่ะครับเด่นสี่ชุดเด่นสี่ชุดมี40 42 21 68เนาะพ่อสามตัวมีอยู่หนึ่งสองหนึ่งเนาะค่ะค่ะเด่นอยู่สี่ชุดเนาะค่ะเลขสองตัวเนาะพ่อค่ะมั่นใจหลายบ่พ่อเมื่อเนี่ยนี่มันก็มั่นใจอยู่ที่เตานั่นแหละค่ะเนาะเอาไปพิจารณาดูค่ะให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเนาะพ่อเนาะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะพ่อก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะครับเป็นแค่แนวทางแนวทางค่ะแนวแทางนอนไม่ได้ค่ะมันก็มีเขามีรูทเป็นธรรมดาเนาะพ่อครับค่ะก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนเนาะพ่อเนาะค่ะก็ขอขอบค่ะค่ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะค่ะค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพ่อเซียนประโคนชัยแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะวันจันทร์ที่7เนาะค่ะพฤศจิกายน65เนาะค่ะพ่อก็ได้ให้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้เน้นเลยเนาะค่ะสําหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะของเซียนประโคนชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่7พฤศจิกายนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ65เนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะเซียนประโคนชัยเนาะค่ะวิ่งบนล่างเนาะค่ะ184เนาะค่ะพี่น้องจับคู่นะคะ40 41 42 43 48 21 68เนาะค่ะ3ตัวมีอยู่2ชุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ5 48 212เนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะของเซียนประโคนชัยเนาะค่ะที่ได้แบ่งปันแนวทางเราพัฒนามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะค่ะหวยเนาะค่ะมันก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็มีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็วิเคราะห์พิจารณาเนาะค่ะ
ขอให้พี่น้อง FC เนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะ 20:30 เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สิได้ลุ้นกันเนาะค่ะว่าสำนักไหนเข้าบ้างเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้มาลุ้นกันเนาะค่ะว่าสาวเราจะงามขนาดใดเนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะค่ะเฮาก็เที่ยวสาวลาวกันเนาะค่ะมื้อนี้ข้ามฝั่งโค้งเนาะค่ะพี่น้องข้ามแม่น้ําโค้งไปเที่ยวลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเที่ยวลาวกันเนาะค่ะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ลาวพัฒนาของเซียนประโคนชัยเนาะค่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้อง FC แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็วิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะตัวเน้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะวิ่งบนล่างเนาะค่ะมี1มี8มี4เนาะค่ะเน้นที่1เนาะค่ะ8ตัวรองแล้วก็เน้น4เนาะค่ะเน้น4เน้น1กับ4เนาะค่ะ8ตัวรองเด้อค่ะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องมีตัวหมักในใจอยู่แล้วเนาะค่ะก็สามารถจับวินได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายจวดกายภาพเนาะค่ะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาของเซียนประโคนชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่เด่นเนาะค่ะพี่น้องคือ40 42 21 68เนาะค่ะพี่น้องค่ะ3ตัวมีอยู่2ชุดคือเด่นที่1 2 1เนาะค่ะพี่น้อง5 4 8เป็นตัวรองเนาะค่ะพี่น้องหรือพี่น้องบ่มักตัวที่ว่าพ่อเพิ่นจับให้เนาะค่ะพี่น้องก็สามารถพิจารณาเบิ่งได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถจับมาเอามาจับคู่กับ1หรือ8หรือ4เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็จับวินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสายแล่นสายจวดกายภาพเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพ่อก็ให้มันเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะเผื่อมีโชคมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็วิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะมื้อนี้เนาะค่ะก็สวยๆงามๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวยๆงามๆเนาะค่ะพี่น้อง FC ค่ะก็พิจารณาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะลำลำเรื่อยๆโชคๆมันๆเนาะค่ะรวยรวยปังๆเฮงๆตลอดไปเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ